สำนักข่าว INN21 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจินจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะกระทรวงคมนาคมย้ำยังไม่ขึ้นค่าโดยสารรถร่วมขสมก.อีก4บาทตามเอกชนขอชี้รอผลศึกษาใน2เดือนคุณพรุ่งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังนางพัทรวดีกล่อมจรูนนายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมขสมก.เข้าพบว่าสำหรับการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารขณะนี้ได้ขอให้ทางสมาคมรอผลการศึกษาโครงสร้างค่าโดยสารใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2เดือนส่วนข้อเรียกร้องเรื่องการลดอัตราค่าเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือค่าขาของขสมก.ที่มีการเรียกเก็บกับรถร่วมนั้นเรื่องของปัญหาหนี้ค้างชำระได้มอบหมายให้ขสมก.เป็นผู้พิจารณาขณะเดียวกันกรณีการปรับคุณภาพก๊าซ NGV อีก62สตางค์ได้รับการชี้แจงจากทางบริษัทปตท.จำกัดซึ่งยืนยันว่าการปรับราคาจะไม่กระทบต้นทุนของผู้ประกอบการด้านนางพัทรวดีกล่อมจรูนนายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมขสมก.เปิดเผยว่ายืนยันที่จะขอปรับขึ้นค่าโดยสารเพิ่มอีก4บาทเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบันและทางผู้ประกอบการยินดีที่จะรอความชัดเจนผลการศึกษาอีก2เดือนแต่หากยังไม่ได้จะเดินทางเข้าหารือถึงมาตรการความช่วยเหลือจากทางกระทรวงคมนาคมอีกครั้งพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงคมนาคมค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมองเงินทุนไหลออกเป็นเรื่องปกติตามทิศทางดอกเบี้ยเชื่อเศรษฐกิจไข่แข็งแกร่งคุณอุ้งโรจน์น้อมรายงานค่ะนายวิลัชไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าปัญหาการเมืองในประเทศอิตาลียังไม่มีผลกระทบต่อตลาดเงินทุนของไทยเพราะไทยไม่มีความสัมพันธ์และธุรกรรมโดยตรงผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่จะมีผลต่อกระแสเงินทุนไหลเข้าออกบ้างแต่ไม่ต้องตกใจซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการไหลออกของเงินทุนต่างชาติจากประเทศตลาดเกิดใหม่รวมทั้งประเทศไทยในช่วงนี้เป็นไปตามภาวะตลาดเงินทุนโลกเนื่องจากประเทศขนาดใหญ่เริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นกลับสู่ภาวะปกติดังนั้นเงินทุนจึงไหลออกบ้างแต่พื้นฐานเศรษฐกิจไทยและฐานะทางการเงินระหว่างประเทศยังมีความแข็งแกร่งจึงเชื่อว่าแม้ภาวะการเงินโลกตึงตัวแต่จะไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงลงรอดใจอ่อนน้อมสุขาเวนเอ็นรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับขสมก.ร่วมกับฮีโน่มอเตอร์เซลล์ใจกล้าทดลองวิ่งรถโดยสารปรับอากาศชั้นต่ำระบบดีเซลและไฟฟ้า4เดือนนายประยุนช่วยแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยว่าขสมก.ร่วมมือกับบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นใจกล้านำรถโดยสารปรับอากาศชั้นต่ำยี่ห้อฮีโน่ระบบดีเซลและไฟฟ้าไฮบริดจำนวน1คันมาทดลองวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถของขสมก.เป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2561ใน7เส้นทางการเดินรถระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง30กันยายน2561ได้แก่สาย A1 510 522 145 511 138และสาย140โดยเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติเพื่อศึกษาข้อมูลการลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงและอัตราการลดค่ามลพิษทางไอเสียเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นจะมีการสรุปผลการทดสอบและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนได้รับทราบต่อไปทั้งนี้บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์จำกัดมหาชนขออภัยค่ะบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดยินดีโอนกรรมสิทธิ์รถโดยสารคันดังกล่าวให้กับขสมก.เพื่อนำไปวิ่งให้บริการประชาชนในระยะยาวต่อไปกำหนดจัดพิธีส่งมอบรถโดยสารดังกล่าวจบการเสนอข่าว21นาฬิกา3นาทีค่ะขอพระคุณทุกการติดตามรับชมค่ำนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN